วันนี้จะพาทุกคนไปเลือกกางเกงยีนส่งกระบอกเล็กกันนะว่าตอนนี้เรามีรุ่นไหนน่าสนใจกันบ้างเนี่ยด้านล่างเลยครับแต่ละรุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวที่ได้รับความนิยมมากๆอยู่แล้วนะครับหรือว่าเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาที่ร้านเลยรุ่นไหนมีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราไปเจาะรายละเอียดกันทีละรุ่นไปชมกันครับรุ่นที่มันทรงเล็กที่สุดก่อนแล้วกันก็คือจะเป็นโมโมทาโร่นะครับ030682IE โดยทรงกระบอกเล็กเข้าลูกเอวกลางก็คือจะเป็น Going to Battle Embroidery มันจะเป็นการใช้ได้ที่ย้อมอินดิโก้เนี่ยปักลาย Going to Battle ลงไปซึ่งในรุ่นปกติเนี่ยมันจะเป็นแถบสีขาวนะครับใครอยากได้ความพิเศษใส่แล้วตรงนี้สามารถเฟดไปได้พร้อมกับกางเกงก็ดูเป็นรุ่นนี้นะครับส่วนในเรื่องของผ้าตัวนี้จะใช้น้ำหนัก16ออนซ์เป็น Texture Denim ก็คือในรุ่นเนี้ยผ้าเขาจะออกแบบสลับบี้ผิวสัมผัสเขาจะมีความหยาบกว่าชัดเจนนะครับแล้วในส่วนของฝ้ายที่เขาเอามาใช้เนี่ยก็จะส่งผลให้มันสามารถเฟดได้ไวกว่าด้านหน้านะครับกระดุมนะตั้มนะครับโมโมทาโร่นะครับแล้วก็ในส่วนตะเข็บด้านในขานะตรงตะเข็บด้านในนี้จะเป็นสีเดียวกับลูกท้อก็คือจะเป็นสีชมพูนะแน่นอนว่าตรงนี้สีชมพูแล้วในส่วนของริมก็จะเป็นซิกเนเจอร์เขาก็คือจะใช้เป็นสีชมพูนั่นเองนะครับจากรุ่นนี้ราคาก็อยู่ 7,700 บาท Warehouse รหัส 900XX Warehouse ก็จะเป็นแบรนด์หนึ่งใน5 Osaka Fight ก็คือแบรนด์ระดับตำนานของญี่ปุ่นนะจะเน้นทำยีนแนวแบบว่า Reproduction มาเป็นทรง Slim Taper กระบอกเล็กเข้ารูปนะครับเอวกลางแล้วก็ตัวผ้าเนี่ยน่าสนใจมากๆนะเหมาะสำหรับคนที่อยากได้กางเกงแนววินเทจแต่ว่าชอบทรงกระบอกเล็กนะ 13.5 ออนเป็นผ้าแบรนเนอร์เดนิมก็คือเป็นผ้าที่เขาเล่นกันถ้าอยากได้ Warehouse ดีๆสักตัวก็ต้องแวะผ้าตัวนี้นะตัวผ้าเนี่ยจะใช้ฝ้ายทั้งหมด3ชนิดด้วยกันนะทำให้เกิด texture พิเศษนะเมื่อผ่านระยะเวลาการใช้งานไปนะตัวนี้ก็เป็นผ้าริมนะริมก็จะออกเป็นสีส้มๆนะครับด้านนี้เลยผ้าจะออกเป็นสีอินดิโก้บลูนะออกสีน้ำเงินฟ้าๆหน่อยนะครับสวยครับค่าตัวเขาอยู่ที่ 6,900 บาทซักมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับสามารถใส่ตรงไซส์ได้เลยครับและนี่คือไอออนฮาร์ดนะครับรหัสตอง 5S-142 ก็คือตอง5จะเป็นกระบอกเล็กเข้ารูปทรงเล็กที่สุดของแบรนด์ก็เลยนะครับแล้วก็เอวปกติไปทางสูงเลยนะครับโดยรหัส5 142เนี่ยจะเป็นยีนมิดเดิลเวทน้ำหนัก14ออนเป็น1วอชมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องแชร์ก่อนใส่นะตัว142มันจะต่างจาก14ออนเวอร์ชันแรกที่เขาทำออกมานะครับก็คือเขาจะมีการปรับได้ในส่วนเว็บให้มีผิวสัมผัสด้านในผ้าที่นุ่มขึ้นคือเน้นใช้งานได้ทุกวันนะครับรุ่นนี้ก็จะอยู่ที่ราคา 9,750 บาทนะเมมเบอร์ลดได้ 10% มาถึงรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับจากแบรนด์ซามูไรตัวนี้จะใหญ่ที่สุดใน3รุ่นที่พูดถึงก่อนหน้านี้นะรหัส SS511XX ความน่าสนใจของรุ่นนี้คือเขาจะใช้ทรง511ก็คือจะเป็นกระบอกเล็กต้นขาไม่แน่นนะครับแล้วเอวปกติแต่ดังสูงเลยผ้าเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนจากรุ่นเก่าก็คือเขาจะเหมือนเป็นการใช้ผ้าตัวซิกเนเจอร์เขาสมัยก่อน15ออนเป็นโอโตโกกินะครับผ้าตัวนี้จะมีชื่อเสียงในเรื่องของการเฟดไวให้เฟดที่สวยงามแล้วก็ซักมาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็เป็นมิดเดิลเวท15ออนเท่านั้นลายกระเป๋าหลังนี่ก็จะมีการเย็บสีเนวี่เอาไว้นะครับเวลาเก่ามีการใช้งานตัวลายกระเป๋าหลังก็จะมีในส่วนของริมนะครับก็จะมีการเดินดิ้นเงินเอาไว้นะครับแฟนๆซามูไรจะรู้อยู่แล้วแหละว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องดีเทลที่สวยงามแล้วก็มีทรงให้เลือกค่อนข้างเยอะเผื่อใครกำลังหากางเกงยีนแบบทรงเล็กๆแต่ว่าเป็นห่วงเรื่องว่าเฮ้ยต้นขาจะมีพื้นที่ไหมใส่พวกมือถือพวกอะไรจะคล่องตัวไหมก็ดูเป็นรหัสนี้ไปนะครับผมสำหรับรุ่นนี้ราคาก็อยู่ที่ 8,900 บาทครับก็ทั้งหมด4รุ่นนะครับที่เราพูดถึงไปโดยใครที่สนใจรุ่นไหนหรือว่าอยากทราบรายละเอียดตรงไหนของรุ่นนั้นๆเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปชมกันได้นะครับที่ www นะครับ prontodenim.com หรือว่าติดตาม Facebook เพจ prontodenim เอาไว้นะครับก็จะมีการอัปเดตสินค้าใหม่ๆเรื่อยๆนะครับในคลิปนี้ใครชอบรุ่นไหนอย่าลืมคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมแบงค์ลาไปก่อนนี่ครับสวัสดีครับ